สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการรีวิวสกิลของอาชีพนินจานะครับตัวนี้จะรีวิวของอาชีพนินจาก็หรือว่าถี่หน่อยนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆ เขาอยากจะเข้าใจรายละเอียดของสกิลให้มากขึ้นนะครับก่อนอัปเดตเข้าซีนะครับผมไลค์ตัวหนึ่งที่เขาสงสัยกันก็คือเป็นสกิลที่ผมเพิ่งทดสอบไปเมื่อ2อาชีพเนี้ย2คลิปที่ลง YouTube ไปนะครับก็มีสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการทดสอบนะครับคืออยากให้ทดสอบของอาชีพนี้อาชีพนั้นอาชีพโน้นอ่ะเราก็จะทดสอบให้ดูนะครับนั่นก็คือสกิลนินจาที่เขาอยากให้ทดสอบนะครับเป็นตัวนี้นะครับ Imaginary นะครับตัวนี้มันเป็นสกิลที่ทำให้อาชีพที่มีธาตุนะครับที่ใช้สกิลธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะครับเมื่อโดนสกิล Imaginary เข้าไปจะไม่สามารถใช้งานสกิลได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเป้าหมายของเราก็คืออาชีพอาร์เคนมาสเตอร์ซึ่งอาชีพมันคือจะใช้งานสกิลธาตุอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าหากเราใช้งานตัวอิมเมจินเนี่ยกับอาร์เคนมาสเตอร์จะทำให้อาร์เคนมาสเตอร์นะครับเป็นใบ้ไปเลยไหมหรืออย่างไรนะครับก็ลองมาติดตามกันก่อนเราก็เรียกธาตุก่อนนะครับคือผมจะเริ่มตั้งแต่ธาตุไฟเลยนะเรียกออร่าธาตุไฟแล้วใช้ Imaginary กับ Action Master นะครับอันนี้นะครับก็คือให้ดูที่สกิลบาร์นะที่เป็นวงแดงๆเป็นเครื่องหมายห้ามอยู่เลยนะครับแสดงว่าสกิลนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวรอดีเลย์สกิลนิดนึงนะนี่นะครับสกิลที่ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะมี5สกิลตามภาพมี6สกิลนะครับรวมไอ้วอร์เท็กด้วยนะครับเพราะวอร์เท็กมันเป็นสกิลรวมธาตุดินน้ำลมไฟนะครับมันจึงทำให้ได้รับผลของเอฟเฟกต์ของสกิล Imaginary ด้วยอันนี้ก็ให้ดูอีกครั้งนะครับว่าธาตุไฟจะไม่สามารถใช้งานได้6สกิลนะครับ5สกิลรวมถึงวอร์เท็กซ์นะครับนอกนั้นก็ยังใช้ได้อยู่ต่อไปก็จะลองสกิลธาตุน้ำธาตุน้ำของอาร์เคนมาสเตอร์ทั้งสายนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสกิลธาตุน้ำมันมีสกิลหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจมันบอกเป็นไรธาตุนะครับแต่ก็เอามาดูเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามัน
โดนเอฟเฟกต์ของสกิลอิมเมจินารีด้วยหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันอันนี้ก็เรียกธาตุน้ำนะครับวอลล็อกนะครับไปอาเคนมาสเตอร์โดนธาตุน้ำ3สกิลแรกไม่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็2สกิลด้านหลังนะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะมีทั้งหมด5สกิลนะครับสำหรับธาตุน้ำอันนี้วอลล็อกนะครับวอลล็อกเดต้าวอลเทคสกิลคลาส4นะครับแล้วก็สตอมคลาสบอทไดเวอร์นะครับคนบอทนะครับไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปก็จะเป็นสกิลธาตุดินนะครับที่เราทดสอบกันอันนี้ก็จะทดสอบในส่วนของสกิลธาตุดินนะครับเรียกออร่าธาตุดินนะ4สกิลจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับคือ3สกิลหลักจะเป็นธาตุดินส่วนอีกสกิลหนึ่งก็เซต้าวอร์เท็กซ์นะครับให้ดูความชัดเจนนะครับก็3สกิลธาตุดินนะครับที่เป็นสกิลหลักแล้วรวมถึงวอลเทคอินสกิลซึ่งเป็นสกิลรวมธาตุนะครับต่อไปก็ธาตุสุดท้ายละจะเป็นธาตุลมเราก็เรียกออร่าธาตุลมออกมานะครับแล้วใช้ imaginary อันนี้นะครับสกิลธาตุลม6สกิลใน6สกิลนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ6สกิลบาร์เนี่ย6สกิลในสกิลบาร์รวมถึงวอลเทคด้วยนะครับก็คือสกิลธาตุลมทั้งหมดนะครับคือไม่สามารถใช้งานได้เลยรวมถึงวอลเทคเป็นสกิลที่ถือว่าลำบากที่สุดนะครับเพราะธาตุอื่นๆเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้บางสกิลนะครับแต่ธาตุลบทั้งหมดเนี่ยคือไม่สามารถใช้งานได้เลยอ
อ่ะแล้วทีนี้เราก็ลองมาทดสอบไอ้ตัวธาตุวิญญาณกันบ้างนะครับว่ามันจะมีผลกระทบหรือเปล่าพวกธาตุวิญญาณพวกไร้ธาตุนะครับเราก็ลองทดสอบเพื่อความชัดเจนนะธาตุวิญญาณกับไร้ธาตุไม่มีผลนะครับก็คือหลังจากนี้คือถ้าเกิดว่าสกิลนินจาตัวนี้ Imaginary มันไม่มีการอัปเดตแก้บั๊กหรือปรับเปลี่ยนความสามารถพิเศษอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลตกป่วยของ Arcane Master นะครับสายเวทมนต์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันแทบจะปิดกั้นทุกสกิลที่จำเป็นเลยนะครับของ Arcane Master ดังนั้นก็ใครเล่นอาร์เคนมาสเตอร์อยู่นะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับรับมือกับสกิลป่วนของนินจานะครับรายละเอียดของสกิลนี้นะครับมีอธิบายว่าไม่สามารถยกเลิกได้นะครับหรือใช้ดิสเปลได้นะก็ต้องทนอยู่ชั่วขนาดหนึ่งนะครับหากเราโดนสกิลนี้นะครับมันก็ลำบากนะอาชีพเวทมนต์สายเวทมนต์ไม่สามารถใช้สกิลเวทมนต์ได้นะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับการทดสอบ Imaginary กับอาชีพ Arcane Master นะครับหวังว่าจะได้คำตอบที่มั่นใจและถูกใจแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมกันนะครับก่อนจะพบกับอาชีพนินจานะครับสำหรับวันนี้ก็ทดสอบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาพบกันใหม่ในการทดสอบในอาชีพต่อๆไปนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับหากมีอะไรต้องการสื่อสารหรือพูดคุยนะครับสามารถพูดคุยได้ที่เพจล้อมโซนะนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้ทำข้อมูลของอาชีพใหม่อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ